วัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันจันทร์ที่1สิงหาคม2565กันนะครับวันนี้นะครับ Set Index ก็ปิดตลาดไปที่ 1593.24 จุดบวกเพิ่มขึ้นมา 16.83 จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น 1.07% มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่ 82,000 ล้านบาทเศษๆโดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พลังงาน ICT อสังหาริมทรัพย์ขนส่งการเงินการแพทย์ส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มวัสดุก่อสร้างโดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็ยังคงเป็นทางด้านของเดลต้าวันนี้บวกขึ้นมาอีก 7.59% ก็ยังคงปรับขึ้นมาได้แรงอย่างต่อเนื่องจากเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่งบไตรมาส2ปี65นั้นออกมาดีกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้แล้วก็นอกจากนี้แนวโน้มผลประกอบการในครึ่งปีหลังก็ยังสดใสต่อเนื่องซึ่งก็ส่งผลให้ทางด้านของ KCE วันนี้ปรับขึ้นมาได้ 4.38% แล้วก็ฮาน่าบวกขึ้นมาอีก 2.19% รวมทั้ง SVI บวกขึ้นมา 2.55% ซึ่งหุ้นต่างๆเหล่านี้ก็ได้อานิสงส์ตามเดลต้าปรับขึ้นแรงมาด้วยนั่นเองส่วนทางด้านของ CRC วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 3.42% ก็คาดว่าผลประกอบการไตรมาส2ปี65จะเติบโตได้อย่างโดดเด่นโดยคาดว่าจะพลิกมามีกำไร Year on Year แล้วก็เติบโตได้อีก 18% Q on Q ด้วยกันทางด้านของหุ้นโรงไฟฟ้าอย่าง B-Grimm วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 3.29%GPSC บวกขึ้นมา 2.21% กระอานิสงส์จากการที่ทางด้านของกกพ.นั้นมีการปรับขึ้นค่า FT นอกจากนี้ก็ยังได้ประโยชน์จากราคาก๊าซที่ปรับลดลงรวมทั้งบอนด์ยิลด์ที่มีการปรับตัวลดลงมาด้วยนั่นเองทางด้านของ JTS วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 9.42% กราคาหุ้นนั้นปรับขึ้นแรงก็เป็นไปตามทางด้านของคริปโตเคอเรนซีที่ตอนช่วงนี้ก็มีการปรับตัวกันขึ้นมาได้แรงเช่นกันโดยเฉพาะในส่วนของบิตคอยทางด้านของคอมเซเว่นวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 9.02% ราคาหุ้นนั้นปรับขึ้นมาแรงหลังจากที่ทางด้านของผู้บริหารนั้นมีการระบุว่าจะเข้ารุกธุรกิจประกันวินาศภัยโดยส่งทางด้านของบริษัทย่อยเข้าไปถือหุ้นในบริษัทพุทธธรรมประกันภัยกว่า 89.29%ทางด้านของ Jmart วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 3.66% ทางด้านของผู้บริหารนั้นมีการระบุว่าผลประกอบการในช่วงของครึ่งปีแรกนี้คาดว่าจะโตได้กว่า 50% แล้วก็ทั้งปีนี้รายได้นั้นก็น่าจะทะลุได้ 2,000 ล้านบาทเลยทีเดียวส่วนทางด้านของ Singer วันนี้ราคาหุ้นก็ปรับขึ้นไปแรง 6.63% ก็นอกจากเป็นการปรับขึ้นตามบริษัทแม่อย่าง Jmart แล้วก็ยังคาดว่างบไตรมาส2ปี65นี้กำไรนั้นจะขึ้นทำนิวไฮได้อีกด้วยทางด้านของ CPN วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 3.94%ก็เป็นเรื่องของผลประกอบการไตรมาส2ปี65ก็คาดว่าจะเติบโตได้แรงกว่า2เท่าตัวเลยทีเดียวทางด้านของ RCL วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 5.33% ก็คาดว่าผลประกอบการไตรมาส2ปี65นั้นจะเติบโตได้อย่างโดดเด่นเช่นกันส่วนทางด้านของ Plan B วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาได้ 4.13% ก็คาดว่าผลประกอบการในไตรมาส2ปี65นี้ก็จะเติบโตได้แรงเช่นกันก็ได้อานิสงส์มาจากรายได้โฆษณาที่มีการขยายตัวได้อย่างมีนัยสำคัญแล้วก็ทางด้านของ JWD วันนี้ราคาหุ้นขึ้นมาแรงถึง 13.53% ก็ได้อานิสงส์จากเรื่องของผลประกอบการไตรมาส2ปี65ที่มีการเก็งกำไรกันว่าจะขึ้นทำนิวไฮได้ทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ Eastwater วันนี้ติดลบไป 4.35%ก็ยังคงได้รับแรงกดดันมาจากประเด็นที่กรมธนารักษ์นั้นยังยืนยันว่าจะเดินหน้าตรวจสอบกับทางด้านของ Eastwater เพื่อที่จะเอาผิดในกรณีที่นำส่งรายได้เข้ารัฐนั้นต่ำกว่าผิดปกติทางด้านของลานาวันนี้ราคาหุ้นติดลบไป 3.98%
ก็คาดว่าเป็นเรื่องของการถูกขายทำกำไรกันออกมาหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้นั้นราคามีการปรับตัวกันขึ้นมาแรงส่วนทางด้านของ GFPT วันนี้ราคาหุ้นติดลบไป 3.18% ก็คาดว่าเป็นเรื่องของการถูกขายทำกำไรกันออกมาหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้นั้นมีการเก็งกำไรผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 65ที่คาดว่าจะเติบโตได้แรงซึ่งก็ราคาหุ้นนั้นมีการปรับขึ้นมาตอบสองต่อเรื่องของประเด็นนี้กันไปแล้วมากพอสมควรก็จึงถูกขายทำกำไรกันออกมาและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ